สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงอู้จ่ากับว่าช่วงสนทนาในรายการมองเมืองเหนือช่วงแรกนะครับโดยในช่วงนี้ครับเราจะมาอู้จ่ากันเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสเจียงใหม่คลาสสิก2014นะครับงานเบิ้ลจะมีในวันใดนะครับแล้วก็กีฬาประเภทนี้จะมีความน่าสนใจจะได้พ้องวันนี้เราจะได้อู้จ่ากับหลายคนเลยนะครับแต่มี2ท่านที่เป็นตัวแทนมาอู้จ่าในรายการเต้นี้นะครับต้องขอแนะนำนะครับคุณกิติศักดิ์วุฒิการนะครับเปิ้นเป็นกรรมการจัดงานนะครับแถมคนนึงก็เป็นกรรมการจัดงานเหมือนกันนะครับคุณทรัพย์ธนันท์ศรีมณีในรายการกระเพราอยู่ที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับเปิ้นก็มีทีมงานของเปิ้นโอ้โหหลุดมาจากเกมก็ว่าจะได้ครับเนี่ยนี่แหละครับแล้วคุณวรชัยแซ่เล้าเกษตรและสิ่งแวดล้อมไปเกี่ยวข้องกับอย่างกับเปิ้นกรุณาลงเวทีไปเลยนะครับอันนี้แซวกันเล่นนะครับนี่ก็คือทีมงานนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่เราจะมาจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสในครั้งนี้นะครับครับผมก่อนอื่นครับใครฮือได้ช่วยเล่าที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันของเราทราบมาว่าเป็นเตอร์ที่4แล้วนะครับครับนี่เป็นครั้งที่4แล้วครับผมครับมีที่มาแล้วกับวัตถุประสงค์จะได้พ้องครับครับคือวัตถุประสงค์ของงานเชียงใหม่คลาสสิกนะครับครับก็เป็นของทางฝ่ายพ่อกายจังหวัดเชียงใหม่ครับครับเป็นคนจัดงานขึ้นมาครับผมครับเนื่องจากสมัยตะก่อนนะครับนักกีฬาพ่อกายหรือนักกีฬาฟิตเนสของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ละคนก็จะเล่นตามฟิตเนสตามห้องยิมนะครับถ้าคนเมืองเขางูกันตามห้องยิมครับแล้วก็การรวมตัวกันเนี่ยการหานักกีฬามันจะค่อนข้างยากครับครับก็เลยว่าจะจัดงานเฉพาะภายในจังหวัดของเขาครับคือนักกีฬาได้มารวมตัวกันผมจะหานักกีฬาเนี่ยทุกคนเนี่ยมาแข่งด้วยกันคัดนักกีฬาไปแข่งงานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปครับครับจะว่าไปแล้วคนเล่นนี่นักก่อครับกวนเนี่ยฟิตเนสค่อนข้างจะนักครับกายเนี่ยครับค่อนข้างจะนักครับครับแต่คนหู้จักบ่ค่อยนักครับอ๋อครับปกติแล้วเปิ้นก็มีการประกวดกันเนาะใช่แล้วก็ไปชิงแชมป์แถวแชมป์โลกพุ่นเลยนะใช่ครับผมครับแล้วก็มีคนนิยมสนใจที่จะเล่นนักยิ่งขึ้นเพราะว่าเปิ้นสนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนักขนาดครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีการรวมตัวกันเพื่อจะมีการจัดเพาะกายแล้วก็ฟิตเนสโดยนะครับครับผมเตื้อที่ผ่านๆมา3เตื้อได้รับความนิยมความสนใจจะได้พ้องครับได้รับความนิยมค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกปีครับแต่ปีนี้ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ที่สุดละกะครับคือได้รับความร่วมมือจากแทบจะทุกฝ่ายเลยครับครับทุกโรงยิมทุกภาคส่วนครับครับกว่าจะได้กล้ามใหญ่ๆในลักษณะนี้นะครับที่บอกว่าลุดมาจากเกมเนาะมันลุดมาจากการ์ตูนนี่นะครับต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนักก่อสร้างกล้ามเนื้อนี่หมื่นกว่าครับแต่ละคนก็น่าจะบ่ต่ำกว่า5ปีแน่นอนใช่ครับผมอย่างตัวผมก็ประมาณ10ปีละครับครับผมเล่นตั้งแต่สมัยผมเรียนยุพราชละโอ้ครับครับครับส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะส่วนมากก็ไม่ต่ำกว่า5ปีครับผมครับแต่ละคนกันหลายๆปีแล้วนะครับถึงจะได้กล้ามเนื้ออย่างอีเนาะครับเสน่ห์หรือว่าจุดเด่นของการเล่นกีฬาเพาะกายแล้วกับฟิตเนสนี่มันเป็นอย่างไรพ่อครับเสน่ห์ของมันนะครับครับมันคล้ายๆกับเฮาเหมือนเขาแต่งเสื้อผ้าเนี่ยครับพี่บางคนก็ชอบแต่งเสื้อผ้าแบบมียี่ห้อมีแบรนด์เนมครับแต่นี่เขาใจกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยเป็นตัวโชว์คือคนอื่นมาดูเขาครับดูดีคือดูแข็งแรงดูแข็งแรงดูสมาร์ทดูเท่เออนะครับเพราะอุ้งอี้เนี่ยผมย็อบเลยนะครับให้ได้ไปเล่นกล้ามอย่างกับเปิ้ลพ่องและก้าหาครับครับสำหรับผลงานของนักกีฬาเพาะกายโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะที่ผ่านมาเป็นจะได้พ่องครับก็ที่ผ่านมาคือส่วนใหญ่แล้วเราบอกค่อยได้รู้กันนะว่านักกีฬาเราไปแข่งระดับไหนพ่องนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาคร่าวๆนะครับตอนปีล่าสุดก็คือเรามีพ่อกายหญิงครับได้แชมป์โลกแล้วครับครับแชมป์โลกเลยกันครับปีที่แล้วที่ผ่านมาโอ้โหสองสมัยนะใช่ป่ะสองหรือสามสมัยสามสมัยครับใช่ครับแล้วป้าจายนี่ได้แชมป์กับเปิ้ลพ่องก่อนครับอันนี้ป้าจายก็จะของผมเนี่ยครับผมก็คือผมได้แชมป์เยาวชนเอเชียโอ้โหครับเมื่อปี2009ครับครับแต่วันนี้ก็จะมีน้องๆมีน้องปิงปองน้องปิงปองคนใดครับจ้อยยกมือได้หรอครับยกกล้ามครับผมเป็นจะได้พ้องครับที่สนใจมาเล่นเพาะกายเล่นกล้ามเนี่ยครับเริ่มแรกก็เกิดความสนใจจากการที่ว่าอยากจะพัฒนาร่างกายให้มันดูดีเหมือนที่พี่เดย์เขาบอกเนี่ยนะฮะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันเกิดความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องที่ว่ารู้สึกชอบแล้วก็หลงใหลมันขึ้นมาแล้วก็เล่นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยครับผมแล้วก็ได้รางวัลกลับมาแล้วก็ได้ขยับไปแบบว่าติดทีมชาติล่าสุดนี้ก็ชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามนะฮะรุ่นเยาวชน60กิโลก็ได้เหรียญทองแดงกลับมาโอ้ครับแต่ละคนนี่ก็มีผลงานนะครับแล้วคนอื่นๆนะครับคนที่กลับไมฮั่นก็คงจะต้องสร้างกล้ามเนื้อหน่อยหน่อยเนาะไม่ใช่อย่างครับเป็นเพื่อนผมครับก็เลยแซวไปได้นะครับเนาะผมก็มีตัวอย่างอย่างพี่เล็กของของทีมของเฮาเนี่ยครับอันนี้คือถึงแม้แกจะอายุนักเนี่ยแกก็ทำสามารถทำมือทุกคนดูได้ว่าอายุบักเกี่ยวในการเล่นกีฬาเลยครับครับผมต่อไปถ้าเกิดว่าเฮาย้างเนาะเฮาย้างอายุนักๆแล้วกล้ามนี่มันจะยวบไปเห็นหมดก่อนครับมันจะกลายเป็นไขมันก่อนถามว่ายวบก่ออันนี้ผมคิดว่าน่าจะลองถามพี่เล็กแกดูผมให้เล่นมาเมินหรือยังครับพี่22ปีครับ22ปีแล้วนะครับโอ้โหนะแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเอายังเล่นตอนเท่าตอนแกไปเนี่ยกล้ามมันจะเหี่ยวลงไปก่อนมันกลายเป็นไขมันกับหมูแต่ไม่เกี่ยวครับต้องกินดีหน่อยไม่ใช่ว่าไปกินพวกมันพวกอะไรเนี่ยไม่ได้ครับมันจะเป็นไขมันต้องออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับต่อครับครับทีนี้มาอู้ถึงการแข่งขันในเตือนนี้กันพ่องนะครับเฮาจะแบ่งเป็นกี่ประเภทเป็นรุ่นจะได้พ่องครับครับก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้เขามีอยู่2รุ่นครับผมครับสองรุ่นง่ายๆคือมีรุ่นโอเพ่นคือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็คือสำหรับคนที่เคยแข่งมาแล้วคนที่เคยแข่งมาแล้วครับในบ้านเฮาเนี่ยก็จะมาแข่งด้วยกันครับเฮาจะมาเตรียมความพร้อมก่อนเพราะว่าแหมเดือนหนึ่งจะมีงานใหญ่ก็คือชิงแชมป์ประเทศไทยทางฝ่ายพ่อกายเราจะส่งแทบจะทุกรุ่นเลยครับเหมือนกับว่าเราคือนักกีฬาเนี่ยมาแข่งงานนี้ก่อนเพื่อจะเช็คความพร้อมนักกีฬาที่จะไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับต่อแข่งกรรมรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่แล้วก็มีรุ่นหน้าใหม่เลยรุ่นหน้าใหม่เลยนะครับหน้าใหม่ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยแข่งครับผมเปิดโอกาสให้น้องๆที่ยังไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนครับครับผมลองขึ้นเวทีในจังหวัดก่อนเปิ้นมาได้วัดกันที่น้ำหนักตัวอย่างนักมวยเนาะเป็นโอเพ่นครับผมโอเพ่นเลยนะครับมี2รุ่นนะครับแล้วมีประเภทชายประเภทหญิงด้วยครับก็ว่ามีกระเพาะชายอย่างเดียวเตอร์เนี่ยเตอร์นี่มีแต่ชายล้วนครับชายล้วนประเภทเดียวครับครับก็แข่งขันมันจะมีต่อเนื่องฮะเดี๋ยวจะมีมิสเตอร์ไทยแลนด์แล้วก็กีฬาแห่งชาติคัดภาคครับคือจะมีงานต่อเนื่องดังนั้นเลยต้องรีบหานักตัวนักกีฬาเพื่อจะต้องส่งเข้าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติด้วยครับครับแล้วคนที่สนใจนี่เปิ้ลจะติดต่อหรือว่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้จะได้พ้องครับก็ติดต่อทางฝ่ายพ่อไก่ครับจังหวัดเชียงใหม่เลยครับก็คือสามารถเข้าไปใน Facebook เลยก็ได้ครับครับครับเปิ้ลจะจัดแข่งกันที่ไหนยังได้เมื่อไหร่พ้องครับจัดแข่งวันที่1ครับครับมีนา1มีนาที่จะถึงนี้นะครับครับครับที่ยิมผมครับ ATM Muscle ยิมครับอยู่ตัดใดครับอยู่ซอยข้างเรืองชัยยนต์นะครับหน้าหมู่บ้านรถวิวครับครับถ้าใครสนใจนี่ก็ไปพอได้มันก่อนครับได้ครับการแข่งขันเริ่มตั้งแต่1ทุ่มขึ้นไปนะฮะครับเดี๋ยวเผื่อใครจะมาตอนเช้าจะไม่เจอ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็ไปพอกันได้นะครับในวันที่1มีนาคมนะครับเนาะก็ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดไปได้นะครับไปพอที่ Facebook ก็ได้นะครับก็พิมพ์คำว่าเชียงใหม่บอดี้บิลดิ้งครับครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นถึงกำนึงครับครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยเหมือนกับครับสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อเพาะกายเงี้ยนะครับผมมันเหมือนสร้างบ้านนะครับเนาะหยุดไม่ได้ครับครับย่างมาได้เลยแหละครับมาได้ครับย่างถึงย่างมาได้หรือว่าเขาชอบไปแล้วคือผมว่าเป็นกีฬาประเภทนึงที่มันเหมือนฟุตบอลในฟุตบอลถ้าคุณเลิกไปคุณยังมีเทคนิคในการครับยังมีเทคนิคใช่ไหมถ้าคุณมาเล่นถ้าคุณหยุดเต้นกล้ามไปเหมือนอ่ะคุณอาจจะต้องเริ่มเล่นใหม่แต่คุณก็ดีกว่าคนอื่นคือคุณมีเทคนิคครับฮะอย่างกีฬาประเภทเดียวที่เดินไปทางนอกแล้วเขาจะฮู้ว่าอ๋อนี่เป็นนักพ่อกายใช่ครับถ้าฟุตบอลมันไม่มีใครฮู้ใช่ไหมครับพี่ต้องถือสตาร์ทใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักบาสต้องถือลูกบอลไอ้ถือลูกบาสใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นพ่อกายปุ๊บมันแสดงออกมาจากทั้งเสื้อปุ๊บเขาก็เห็นว่าเอ้ยนี่ต้องเป็นนักกีฬาแน่นอนเนี่ยฮะผมว่าเลยมันดูเลยมีเสน่ห์ครับครับโอ้โหแต่ละคนนี่นะครับตัวใหญ่ๆล่างบึกๆทั้งนั้นเลยนะครับนอกครับถ้าผู้ที่สนใจตอนนี้พอรายการของเราอยู่เนี่ยนะครับอยากจะมาสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับจะฝากถึงเพื่อนจะได้พ้องถึง2คนเลยก็แล้วกันครับสำหรับผมนะครับสำหรับฟิตเนสหรือโฮมยิมเนี่ยตอนนี้คือจังหวัดเราเนี่ยมีนักครับคือเอาใกล้บ้านดีกว่าครับเอาสะดวกดีกว่าครับตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยแทบจะอยู่ทุกโฮมยิมเลยครับคือเข้าไปเนี่ยสามารถขอคำแนะนำได้เลยบอกว่าคุณจะเป็นนักเรียนจะเป็นวัยทำงานวัย
สูงอายุทุกวัยได้หมดครับครับมาสร้างสุขภาพครับครับเชิญครับส่วนผมก็ถ้าอยากจะเจอนักกีฬาพ่อกายหรือนักกีฬาฟิตเนสของจังหวัดก็จะต้องมาเจอที่ TM Muscle Gym เพราะว่าจะกลายเป็นเหมือนที่รวมนักกีฬาพ่อกายอยู่ตรงนู้นเผื่อถ้าใครอยากจะสัมผัสให้ไวขึ้นใช่ไหมฮะครับคือบางคนก็อาจจะอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ถามว่าถ้าสมมติเจอนักพ่อกายเลยเนี่ยมันอาจจะไปไวขึ้นอีกนิดนึงมีคนคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำตัวนะครับน้องก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะสร้างความเนื้อนะครับเป็นพ่อจายก็ต้องมีกล้ามหน่อยเนาะจะได้ดูเท่ดูสมาร์ทนะครับน้องเอาไว้ปกป้องสาวๆได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีก้างนี่ก็ลำบากเนาะอ๋อหูว่าจะไปปกป้องใครได้เหมือนกันเนี่ยนะครับเนาะครับครับคุณวรชัยครับจะต้องฝึกแฮมเมิร์นก่อก็คงต้องแฮมเมิร์นอยู่ฮะนะครับคุณวรชัยเนี่ยนะครับไปสร้างกล้ามเนื้อมาขอยกผ้าไปบริจาคให้กับบะยอมยกด้วยอันนี้เพื่อความงามมาได้กับหูเนาะแซวกันมาได้นะครับจะได้ก่อสามารถที่จะไปห่วมพอกันได้นะครับสำหรับกีฬาพ่อกายแล้วก็ฟิตเนสที่เปิ้ลจะจัดขึ้นในโอกาสนี้ตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณกู้ท่านเลยนะครับที่ได้มาอู้จ่าในรายการมองมึงเหนือนะครับยินดีครับขอบคุณครับครับช่วงนี้เราจะย้ำกันกั๊มเดียวนะครับช่วงต่อไปไปติดตามสนทนาช่วงที่2กันต่อนะครับ